สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะวันนี้เราอยู่กับน้องฝนนะตอนนี้ของหมดแล้วนะเคลียร์บิลเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะอะไรที่จะมาเจาะลึกนะอะไรสัมภาษณ์หนึ่งแล้วเป็นคลิปพิเศษ AP พิเศษเลยนะว่าอะไรที่ใจน้องฝนมาอยู่จุดนี้นะมาขายยำเมื่อก่อนผ่านอะไรมามั่งเดี๋ยวให้น้องฝนเล่าให้ฟังนะดราม่าไหมครับไม่มีครับเอานะเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะมาอยู่ชนเอาจริงๆแล้วอ่ะความฝันของหนูอ่ะหนูฝนน่ะฝนอยากเป็นนางโชว์อยากเพราะเราเป็นคนชอบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรียนจบแค่ม.3อันนี้ฝนจะสั้นๆไว้ก่อนถ้าจบม.3เสร็จปุ๊บคราวเนี้ยแต่ก่อนอ่ะคืออยู่อีสานแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพอ่ะค่ะหนูอยู่อีสานที่มหาสารคามกับคุณลุงคุณป้ากับญาติแล้วเราจบม.3เสร็จปุ๊บหนูได้มีความรู้สึกว่าคือเราอยากไปเต้นอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วเพื่อนอ่ะพอดีเพื่อนน่ะทำงานอยู่ที่ชลบุรีแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรแต่เพื่อนน่ะชวนพอเพื่อนชวนปุ๊บบอกว่าเออฝนไปชลบุรีกับฉันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออไปชลบุรีเราเรียนจบมาดีเราก็เลยคิดว่าถ้ามาชลบุรีเออก็คงจะได้ไปอยากไปแบบไปสมัครเป็นคาบาเร่อะไรคิดไปอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ความที่เราก็ไม่ได้ถามเพื่อนก่อนว่าเออเพื่อนทำงานอะไรอยู่ที่ไหนเพราะเราคิดว่าชลบุรีอ่ะพอมาจริงๆแล้วอ่ะชลบุรีกับพัทยาที่เดียวกันคือคนละที่แต่ในความคิดเราคิดว่าที่เดียวกันมันซึ่งแบบในเมืองชนอันนี้ตอนนี้ที่ฝนอาศัยอยู่แล้วทำมากินทุกวันนี้คือตัวเมืองชลบุรีตัวเมืองชนใช่ครับส่วนฝันของหนูไปอีกประมาณเกือบ100 กิโลก็คือพัทยาใช่นั่นแหละก็เลยอีลุงตุงนางหนีตามเพื่อนมาขึ้นรถไฟโอ้ยสมัยก่อนโทรศัพท์ก็ไม่มีสมัยนั้นนะคะ uh-huh. สมัยนั้นโทรศัพท์ไม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นจบม.3อายุเท่าไหร่ประมาณ10เท่าไหร่10ม.3เท่าไหร่หนู15ประมาณ15ใช่ประมาณ15นะ15 16คือใจเด็ดมากเลยเอาฝันเป็นที่ตั้งเลยเจออะไรก็ไม่สนแล้วไม่มีโทรศัพท์พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องติดต่อเลยโอ้โหเดี๋ยวแม่ดูแม่ร้องไห้นะจริงๆเป็นการเล่าอีกครั้งก็น้ำตาร่วงเพราะว่าหนูมานั่งรถมาเสร็จปุ๊บไล่ลำเลียงตั้งแต่รถทัวร์รถไฟมาเอกมัยมารถทัวร์แล้วก็มาลงเฉลิมไทยมากับใครครับมากับเพื่อนนั่นแหละค่ะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่แล้วเด็กอ่ะพี่มันเหนื่อยอ่ะระยะทางแบบเดินขึ้นรถหลายต่อเราเหนื่อยเราอิดโรยจนเราไม่รู้แล้วว่าตรงเราสิ้นสุดปลายทางที่ไหนอย่างเงี้ยมีตังติดมาเท่าไหร่ครับวันนั้นมีตังติดมาพอดีแม่กลับบ้านเพื่อที่จะไปเยี่ยมเราก็คือเมษาแม่เป็นธรรมเนียมของคนอีสานที่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวเราเมษาพอกลับบ้านไปแม่ซื้อทองให้50สตางค์1เส้นไม่มีเงินสักบาทมีแค่ทองเส้นเดียวติดตัวแต่ด้วยความที่ต้องหนีออกมาพี่เข้าใจไหมว่าลูกชายอ่ะก็ยังไงก็คือลูกชายอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะมันเป็นอะไรที่ยากในที่จะยอมรับเราเลยคิดว่าถ้าเรามาเราต้องทำให้ได้แต่ใจก็แคร์แบบแคร์ที่บ้านแคร์คุณแม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยก็เลยแบบว่าตัดสินใจเลยมุ่งหน้าขึ้นมาเชื่อไหมว่าวินาทีที่แบบบีบหัวใจที่สุดจนจำทุกวันนี้เลยนะคะเอากระเป๋าเครื่องสำอางอ่ะของเพื่อนอ่ะเพื่อนมาชวนเอากระเป๋าเครื่องสำอางนี่มาแล้วเทเครื่องสำอางออกพอเทเครื่องสำอางออกปุ๊บเอาเสื้อที่เราจะใส่กระเป๋าเครื่องสำอางแทนเพื่อที่จะเดินออกมาแล้วให้ที่บ้านอ่ะจับไม่ได้แต่ช่วงเวลามันก็ผิดสังเกตเพราะมันจะดึกแล้วเนี่ยก็บอกแม่ว่าแบบกั้นใจหูเลยนะบอกว่าแม่จะมานะแม่ถามจะไปไหนไปแต่งหน้าให้เพื่อนก่อนเขามีกระเป๋าให้ไปฉาบบังหน้าอยู่ขึ้นมอไซค์แล้วรถไฟมาจนก่อนเรียบเรียแรงมาตื่นขึ้นอีกทีนึงอยู่ไหนไม่รู้แหละจะลงรถทัวร์แล้วเพื่อนเลยเอามอไซค์มารับเราไปพักอยู่ในหมู่บ้านที่ชลบุรีตื่นพอนอนเอาแรงตื่นเช้ามาอีกวันนึงพี่เอ้ยเชื่อไหมว่าหนูไปถาม
หนูไปถามคนที่บ้านไอ้คนที่ข้างบ้านนะคะที่ข้างบ้านว่าที่นี่ป้าไอ้ตรงนี้ค่ะยาหรือคาบาเล่อะมันไกลกันจากตรงเนี้ยคือตอนนั้นฝันคือแบบว่าตอนแล้วต้องตั้งสติใหม่กลับมาว่าเอาแหละกลับไม่ได้แล้วถ้ากลับไปอ่ะคิดในใจอ่ะไม่ได้แน่นอนเพราะเรามาไกลเกินแล้วขาดการติดต่อกันที่บ้าน2ปี2ปีเลยเหรอครับ2ปีพี่จดหมายไม่มีโทรศัพท์ไม่โทร2ปีเต็มๆอ่ะแม่จนได้ไปดูดวงอ่ะอยากรู้ว่าลูกอ่ะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเขาแบบยังตอนนั้นในใจแม่คือยังไงก็ได้ทำไมไม่บอกขอให้บอกเพราะสมัยนั้นพี่คือถ้าไปแล้วอ่ะ2ปีอ่ะมันหนูก็ทรมานไม่ใช่แค่แม่พี่อยู่หนูแบบสุดๆเลยเนี่ยแหละถึงเป็นเหตุที่ว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างทำมาหลายอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าเย็บเสื้อผ้าสอนเต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทำทั้งสิ่งที่รักและสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในวันต่อวันคือแบบว่าใช้ชีวิตคิดแล้วทำอย่างเงี้ยพี่นี่แหละกลายเป็นแบบว่าบางทีแบบฝันกับความจริงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบได้มาโดยพร้อมกันจนฝนก็เลยพอมาจนทุกวันเนี้ยก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่คิดซะว่าเราทำอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างหนูทำซาเล้งรถพ่วงเนี้ยไม่หวังว่าคือเราต้องไม่หวังหนูไม่หวังนะหนูสิ่งที่เราเลือกทำเนี้ยมันคือความสุขคือหนูแฮปปี้เรามีความสุขคนที่เขามารอคิวนานๆอย่างเงี้ยทำยังไงเขาถึงจะแบบไม่เบื่อหรืออยากที่จะรอถ้าถามว่าทานอ่ะลูกค้าทานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลำบากลำบนมาถึงหนูก็ได้แต่คือด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความแบบอยากสัมภาษณ์อยากพูดอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละตัวหนูถึงคิดว่าหนูเลือกความสุขมีความสุขที่จะทำแล้วเราก็ส่งผ่านความสุขไปหาคุณลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเงี้ยก็จนมาเป็นเนี่ยค่ะรถพ่วงซาเล้งแซ่บซิ่งในสไตล์ของเราแบบนี้ค่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอะไรจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวฝนจะมาเล่าแบบล้วงลึกแบบทั้งไล่มาแบบละเอียดจนถึงปัจจุบันเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นฝากติดตามที่เพจด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็จะมีนะคะเซอร์ไพรส์นะคะเร็วๆนี้นะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะ FC ทุกท่านนะคะผ่านทางช่องพี่หนุ่มเมืองชนชาแนลนะคะฝากติดตามเพจนะคะแซ่บซิ่งชลบุรีนะคะเดี๋ยวผมจะมีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารหรืออาจจะมีอะไรนั่นนู่นนี่แต่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรมากกว่าอาหารแน่นอนค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะไปติดตามด้วยนะคะติดตามในเพจต้องฝนด้วยนะกำลังใจแซ่บซิ่งชลบุรีนะและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ FC ทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย